คือของผมที่ดูนะกิ่งเดียวก็ไม่เป็นนะพี่นะเดี๋ยวว่าต้นนะพี่นะเนี่ยพี่ครับมันเคยไม่ดีนะพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะเนี่ยแผลมันรัดหมดแล้วแห้งหมดแล้วฮะเนี่ยแผลมันรัดแห้งหมดแล้วนี่ต้นเน่าไม่เป็นเลยครับแผลมันรัดหมดแล้วฮะผมก็ใช้กินแล้วทาอาหารพืชนะฮะที่ดีนะก็เนี่ยครับพวกราฟิวทอเรียมราสาหร่ายพวกเนี้ยผมก็ใช้ให้กัดแล้วแต่เลือกเนาะมันก็จะแตกมาใหม่นะแต่กิ่งเนี่ยมันไม่ได้แดดอะพี่มันก็เลยเป็นบ้างแต่ข้างบนจะไม่เป็นเลยครับพี่ลองเดินดูฮะบอกพี่เขาว่าที่นี่ไม่เป็นโรคเลยไม่เคยเขากิ่งไปไหนอันนี้ของพี่ไก่เป็นไงบ้างพี่ก็ผมใบเป็นเหลืองๆนะพี่ใบเป็นเหลืองเนาะเดี๋ยวพี่ลองเศษอาหารพืชคือกระทาไปใช้ดูพี่รับประกันว่าใบเหลืองจะไม่เป็นเนาะพี่กบเดินถนนก็ได้พี่แต่พี่ไก่ลองดูนะพี่ต้นเดียวมันก็ไม่เป็นฮะต้นเล่าเนาะพี่จะเดินตลอดมันลกหน่อยเท่าไรไหมผม อยากจะทำเตียนก็ทำลกทุกปีผมไม่เคยได้เตียนเขาหรอกแต่ว่าส่วนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ผมอยู่ต้องการผลลัพธ์ต้องการผลลัพธ์ปุ๋ยทั้งยาที่นะผมก็เพิ่งเอากล้วยออกเมื่อก่อนที่จำได้ไม่เป็นกล้วยที่เราออกเนี่ยให้ผมใบสองครับเนี่ยจัดสามลูกแล้วนะใบสองพี่ดูตามต้นนะฮะไม่มีต้นเน่าเลยนะไม่มีต้นเน่าแล้วถ้าพี่เดินดูได้ครับไม่เน่านะมีแค่ขยะพี่ดูมันได้ขยายตลอดนะโอ้โหนี่ขยายฝังเข็มมันหรือเปล่าครับไม่เคยเลยครับพี่ดูได้แล้วไม่เคยเลยฮะไม่ต้องฝังเลยนะถ้าไม่เคยฝังเข็มนะครับพี่ที่ผมไม่ได้ยกโคกนะเนี่ยไม่ได้ยกโคกเลยพี่เชื่อไหมครับปีแล้วเนาะมันฝนตกอยู่2คืนตั้งแต่ตีห้ายันดับตั้งแต่ตีห้าเนาะยันสามวันนะสองวันนะน้ำไม่ฉ่ำเลยนะฮะแต่ว่าลูกยังติดอยู่แล้วก็ไม่ร่วงพี่ครับมันจะฉ่ำหมดเลยเนาะกินดูด้านในครับเชื่อครับพี่ผมแต่งสิ่งแต่งลายผมที่ไม่ทนแล้วพี่นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีชะลาพี่ชะลงไปเดือนก็มีตลอดที่ไหนมันจะมีไปเดือนนะลาโอ้โหมันยุ่ยเลยนะมันยุ่ยแล้วฮะยุ่ยแล้วเจฟฟี่ครับผมใช้เคมีป่ะครับใช้ครับผมใช้เคมีสูตร15-20สูตรเดียวนะพี่ทั้งปีเลยนะเนี่ยพี่ครับดูเดี๋ยวมันขยายแตกดีเนาะไม่เป็นต้นเน่าหรอกพี่ไม่เป็นฝังเข็มเราทำสวนด้วยกันเรามองก็รู้แล้วครับเนาะคือดีอย่างไม่เน่าฮะใช่แล้วพี่ทุกต้นนะพี่นะไม่ใช่ผมพาดูแค่นี้เนาะทุกต้นเลยไม่เน่าแล้วลูกผมก็ไว้เต็มที่เหมือนกันนะพี่นะไว้เต็มที่พี่ครับลองดูได้นะไม่มีเน่าเลยครับบอกพี่เขาปีที่แล้วครับลงทุนเท่าไหร่ปีที่แล้วครับลงทุนไม่เฉพาะค่าปุ๋ยค่ายาตีไปแสนนึงเนาะแต่มัน 97,000 จดตามรายการ 97,000 ของผมได้ใกล้ๆ20ตันนะฮะใกล้ๆนะฮะโอ้ยิ่งพี่ชายคือเขาใช้ผลิตภัณฑ์เราเนาะอยู่ที่ศรีสะเกษนะฮะได้100กว่าตันนะ140ตันพี่จักรเนาะพี่จักรลงทุนไม่ถึง 600,000 นะไม่ถึง 600,000 100กว่าตันครับ100กว่าตันฮะพี่จักรอยู่ที่ศรีสะเกษแต่ว่าลูกค้าศรีสะเกษเยอะมากนะครับเนี่ยพี่ลองเดินดูก่อนครับพี่ดูได้ทุกต้นนะพี่นะผมไม่ได้ว่านั่นนะผมเกรงใจว่ารกนั่นเองฮะแต่ว่ามันไม่เป็นโรคครับพี่พี่ดูตามกิ่งตามต้นนะพี่ในส่วนนี้ก็ถือว่าไม่รอกพี่ไก่มีอะไรสอบถามไหมพี่ประสบการณ์ทุเรียนเหมือนกันเพิ่งจะปลูกอะมีประสบการณ์เนี่ยพี่ไก่ที่น่ากลัวที่สุดคือโรคนี้นะพี่เนาะเพราะผมกิ่งมันต่ำเลยพี่อันเนี้ยฟิวทาเรียมพี่ไก่นะนึกออกนะพี่นะยอดแข็งเนี้ยพี่อะไรนะอะไรนะเชื้อฟิวทาเรียมครับอ๋อเชื้อราที่ผมบอกให้ใช้คาร์เบนดาซิมบวกจุลธาตุอาหารพืชครับฮะโรคเนี้ยพี่ถ้ากินน้ำต่ำจะเป็นบ้างของผมนะพี่ไก่ครับดูนะจะมีแต่น้อยไม่เยอะเห็นไม่ยอดแข็งๆมีเชื้อฟิวทาเรียมนะพี่นะอ๋อเพื่อนๆจะเห็นนะนี่ฟิวทาเรียมเนี่ยมันหายพี่มันหายแล้วแต่ก็มีเป็นบ้างพี่แต่น้อยนะพี่นะดูจะน้อยเป็นน้อยมากพี่กัดทําพี่เรียนจะมองออกครับต้นนะพี่ถ้าเราฉีดยาเนาะมันโกหกกันไม่ได้ครับพี่ฝังเข็มเนาะครับแล้วมองเราจะเห็นนะพี่มันจะเป็นรูเนาะผมไม่เคยเลยครับไม่เคยฝังแต่อย่างนี้นะพี่ผมตัดลูกเสร็จอ่ะผมจะหว่านโดนไม้ครั้งนึงแล้วก็ทีนี้มีแจกไปอ่อนผมก็ใช้ยิปซัมอย่างเงี้ยผมก็ใส่ตอนนี้ใส่อยู่โลนึงหรือครึ่งโลเองนะใส่น้อยครับแค่นี้พอแล้วครับโดนฮะสองอย่างครับมันช่วยทำให้เนี่ยข้อดีที่ซ้ำนะครับ
ที่ใบมันจะมันเงาเนาะแตกดีแล้วแล้วโรคแมลงไม่ค่อยมีครับพวกไนยิซัมมีกรรมฐานอยู่ 15% ครับไอ้แมลงทุกตัวพี่ไม่ชอบกรรมฐานไม่ว่าหนอนไม่ว่าแมลงก็ไม่ชอบพี่เคยพี่ไก่เคยสังเกตมั้ยเค้าใช้ยิซัมในการลมเพื่อไล่ไรแดงเนาะช่วงปลายฝนต้นหนาวอะแล้วเราใส่ยิซัมอ่ะมีกรรมฐานอันนี้ลมเนาะเหมือนพี่ดมยาหม่องอ่ะพอยาหม่องออกจากจมูกพี่ก็ไม่ได้กลิ่นครับแต่นี่มันกินทั้งระบบไงมันได้กลิ่นตลอดฮะแมลงกัดไปเฮ้ยไม่อร่อยเว้ยมันกินเหมือนกันแต่กินน้อยพี่ครับครับนี่ครับพี่ไก่ลองดูต้นเดียวก็ไม่มีพี่กิ่งเดียวนะพี่นะอย่าพูดต้นเลยครับนี่ครับพี่ไก่ครับแล้วใบอ่อนผมที่ออกเสมอกันนะพี่ไก่นะครับก็ไล่ไล่เลยครับแต่ที่นี่ดอกบานไม่ได้ดีดีมากเลยครับเนี่ยพี่ลูกตัวนี้ผมก็แบกจริงๆนะพี่นะคือต้นขยายปกติเนาะแล้วก็ไม่มีโรคปีที่แล้วแบกเยอะใช่ไหมต้นนี้ไม่มีโรคนะไม่มีโรคตอนนี้ครับต้นไม่โซมฮะต้นไม่มีโซมเลยครับพี่ไก่คือต้องผมก็เมื่อก่อนเปิดให้คนเข้าดูนะพี่นี่ว่าปีนี้ก็เปิดครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะคุยเนาะนะเนี่ยพี่ดูน้ำนี่แค่นี้ครับข้างนอกไม่โดนน้ำเลยอันนี้อ๋อครับไม่เป็นไรน้ำเนี่ยแหละฮะอันนี้มันล้มเนาะน้ำจริงๆผมไปไกลนะน้ำน้ำก็มาประมาณนี้แหละครับพี่ไก่ไปนู่นเลยครับครับใช่ครับแต่เป็นหัวน้ำน้อยพี่250ลิตรต่อชั่วโมงมันระเบิดพี่ระเบิดมันขยายจนระเบิดพี่ขยายมากพี่แต่ว่าไม่เน่าใช่ไหมไม่เน่าไม่อะไรครับพี่เดี๋ยวพี่กบดูแตกดีขยายยังตอนนี้เริ่มขยายแตกขยายโอ้มันโตมากเลยมันแตกเนื้อสาวตลอดนะฮะมันโตเต็มที่ใช่พี่มองเนื้อพี่เหมือนว่าจะไม่พอใช่ไหมพี่น้ำเหมือนกลัวไม่พอเพราะมันแค่หลอดนิดเดียวนะเหมือนว่าจะไม่พอน้ำผมก็70ลูก60ลูกอะไรเงี้ยก็ใช้ระบบน้ำเงี้ยฮะเดี๋ยวครับลองเดินดูฮะตรงนี้ยิ่งดีครับมันยิ่งไม่เต็มมันไม่มีอาการเต็มนะผมไม่เคยเจอเลยนะหรือว่าสุดยอดฮะคุณกี้ปลูกเยอะไหมของคุณกี้ปลูกที่ณตอนนี้ผมปลูกไปประมาณเกือบ300ต้นครับที่ลุยเลยแทบนั่นแหละแทบเลยที่นี่วันนี้แตกยอดครับที่สวนน่าแตกยอดแล้วดูยังมันง่ายเมื่อกี้โถแตกยอดพี่กี้พี่กี้แล้วมีไก่ถ้าใส่ปุ๋ยหมักผมแล้วยิบซ้ำไม่ต้องใส่ครับแค่นี้พี่กี้ครับครับบางคนทำสลับซับซ้อนพูดวุ่นวายพี่กี้ทุกอย่างเนาะมันต้องเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเนาะต้นไม้กินได้แข็งแรงสมบูรณ์ครับพี่กี้คนเนี่ยคนส่วนมากจะคิดว่าต้นไม้เหมือนคนเนาะไอ้ช่วงนี้ใส่8 24ช่วงนั้นใส่12 12 17บวก2ช่วงนั้นใส่13 21ช่วงนั้นใส่15 5 25ครับพี่กี้คนเราเนาะกินแป๊บตีปุ๊บแป๊บเดียวเลยกินข้าวปุ๊บอิ่มได้แป้งน้ำตาลกินผลไม้ได้รสหวานของผลไม้อันนี้คนนะแต่ต้นไม้อ่ะต้องต้นไม้ดินรากต้องเปลี่ยนเป็นประจุแลกเปลี่ยนประจุนะต้นไม้ถึงดูดขึ้นไปกินได้แล้วเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลมันจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเท่านั้นไม่ใช่ว่าใส่แป๊บซี่ให้มันเลินแป๊บซี่ไม่ใช่นะแล้วใส่ปุ๋ยสูตรนู้นสูตรนี้ไม่ใช่ครับพี่กี้มันไม่ไวขนาดนั้นใช่แล้วดร.ถึงตาบอกเนาะเขาเอาลูกทุเรียนเนาะไปวิเคราะห์เนาะในลูกทุเรียนจะประกอบด้วยเนื้อด้วยเมล็ดด้วยเปลือกเนาะมันมีธาตุอาหารอะไรหลุดออกไปบ้างแล้วก็เติมกลับไปปรากฏว่าเขาวิเคราะห์แล้วสรุปสั้นๆนะเติม15 5 20เนี่ยพอแล้วครับแค่นี้พี่กี้พอแตกไปอ่อนอย่างเงี้ยเติมยี่ซ้ำต้นหนึ่งของผมก็โลนึงหรือครึ่งโลก็ได้พี่กี้แค่นั้นพอแต่เราจะไปเอางานจริงช่วงที่เป็นมะเขือพวงเล็กเนาะออกดอกมะเขือพวงเล็กดอกบานแล้วไข่ผลเท่าไข่นกกระทาแล้วก็ผล80วันจะเพอร์เฟกต์ทำไมถึงผมถึงอธิบายอย่างนั้นเนาะมะเขือพวงเล็กได้กินเต็มที่ช่วงดอกบานในเพราะในยิปซัมมีแคลเซียมทำให้ดอกแข็งแรงติดลูกง่ายทำไมใส่ช่วงไข่นกกระทาไม่ได้กินเต็มที่ช่วงเบ่งภูขยายเซลล์สร้างเนื้อทำไมใส่ช่วง80วันไม่ได้เกี่ยวกับลูกแล้วตัดลูกแล้วแตกไปอ่อนง่ายพี่กี้ครับองค์ประกอบมันแค่นี้อ๋อคือง่ายๆมันสำเร็จรูปครับครับไม่ต้องไปเข้าใจในเนื้อหาในธาตุอาหารเนาะสรุปง่ายๆ15 5 20เป็นธาตุอาหารหลักครับยิปซัมคือธาตุอาหารรองประกอบด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันตันจุลธาตุอาหารพืชคือธาตุอาหารเสริมจิตทางใบครับแค่นี้พี่กี้ฮะที่สวนแตกยอดกันแบบแตกกันเพราะพี่กี้นึกออกมั้ยช่วงพี่กี้เหมือนลูกเล็กๆกับทะนุถนอมหน่อยตอนระบุใหม่ๆเนาะเฮ้ยแตกบ้างไม่แตกบ้างพี่กี้กังวลตอนนั้นอ่ะแต่พอเมื่อมันแข็งแรงได้แคลเซียมเนาะแคลเซียมมันทำให้หมวกรากแข็งแรงเนาะทำให้รากแข็งแรง
แตกรากดีไม่จำเป็นต้องไปเติมฮิวมิกแอซิดเติมทำไมครับฮิวมิกแอซิดฮิวมิกแอซิดได้ธาตุแค่เปิดปากรากจริงเปล่าเราไม่รู้แต่แคลเซียมในยิปซัมแน่นอนฮะทำให้เซลล์พืชแข็งแรงหมวกรากแข็งแรงจากแตกรากดีอยู่แล้วมันตอบโจทย์อยู่แล้วครับนะผมพูดอะไรมากไม่ได้ครับพี่ยิปซัมโมโนโรไมนี่คล้ายกันไหมฮะไม่คล้ายคนละตัวนะพี่ดังคำถามนี่ดีมากคำถามนี่ดีปูนนะพี่จะประกอบด้วยปูนโดโลไมท์ปูนขาวปูนยิปซัมทุกอย่างคือปูนหมดนะพี่นะแต่โดโลไมท์ที่พี่ถามผมเมื่อกี้มันเป็นด่างพี่ต้องใส่ก่อนใส่ปุ๋ยหรือหลังใส่ปุ๋ย15วันโดโลไมท์ตัวนี้ปรับค่าพีเอชดินจากเป็นกรดให้เป็นกรางเป็นกรดคือต้นเน่าเป็นกรางคือไม่เน่าเป็นกรดเชื้อราชอบเป็นกรางแบคทีเรียชอบนึกออกเนาะเพราะว่าอย่างนี้ครับตอบเรื่องนั้นก่อนเนาะเรื่องโดโลไมท์ก่อนโดโลไมท์เนี่ยมันทำให้ค่าดินเป็นกรดเป็นกลางเนาะแต่ยิปซัมไม่มีผลเลยยิปซัมค่าพีเอชมันคือ7มันเป็นกลางเนาะ แล้วก็ยิปซัมมีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันมีธาตุรองครบธาตุรองครับแต่โดโลไมท์ก็มีนะพี่นะโดโลไมท์มีแมกนีเซียมกับแคลเซียมครับแต่โดโลไมท์ใส่ไปแล้วน่ะฝาจะได้กินครึ่งปีหรือปีนึงเนาะฝาจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ยิปซัมพี่ใส่ไป15วันเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแตกต่างตรงนี้ครับแตกต่างปูนขาวสุดท้ายปูนขาวนะห้ามใช้โดยเด็ดขาดที่พี่นึกออกไม่สมัยตอนเราเป็นเด็กๆครูใช้เราไปโรยเส้นเตะฟุตบอลอ่ะโรยเส้นวิ่งอ่ะแล้วเรามาล้างมืออ่ะร้อนอ่ะอันนี้ร้อนปูนขาวดีสำหรับเราจะปรับพื้นที่ใหม่นะพี่นะดินเป็นกรดจะปรับพื้นที่ใหม่ยังไม่มีต้นไม้เลยนะต้องใส่ปูนขาวพีเอชจะขึ้นเร็วเพราะมันร้อนมันสุกนะมันจะทำให้ขึ้นเร็วแต่ถ้ามีต้นไม้แล้วเราไปหว่านไอ้ปูนขาวเนาะ จะทำให้รากเราตายรากอ่อนๆเนี่ยตายหมวกรากมีฝ่อแห้งเลยนะฮะมันร้อนน่าเป็นห่วงครับครับยิบซ้ำสรุปแล้วตัดลูกเสร็จแล้วใส่โดโลไมท์พอครั้งเดียวนะต่อไปแล้วก็หว่านยิบซ้ำทุกครั้งที่มีการแตกใบอ่อนรอสุดๆคือนะเดชยังไงทุเรียนเราอย่างนั้นเลยพอแตกใบอ่อนแล้วยิบซ้ำใช่ครับแต่ว่าหลัง15วันปะไม่ต้องพี่กี้พอใบอ่อนแทงๆเนาะเนี่ยพี่ประมาณนี้เลยพี่กี้เนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยระยะนี้คือระยะต้องใส่ยิปซัมพี่กี้ที่ผมบอกกัน15วันพี่กี้นึกออกไหม15วันใบกลางยิปซัมวิ่งถึงพอดีแมลงจะมากินเฮ้ยไม่อร่อยเว้ยได้กินกรรมฐานไม่กินไม่ใช่ไม่กินกินแต่กินน้อยหน่อยฮะพี่กี้ผมพูดเดี๋ยวจะเวอร์กินแล้วไม่อร่อยก็เอาแล้วใช่เหมือนเราอ่ะเคยกินอะไรอร่อยเฮ้ยมันแปลกเว้ยกินได้น้อยหน่อยพี่กี้ฮะเหมือนกับเนาะแบบเฮ้ยแหมโหสวยจังเลยนะหมายเข้าไปสัมผัสแล้วไม่น่ารักมันสวยมันก็ไม่กินฮะเหมือนกันฮะเนี่ยพี่กี้อย่างระยะเนี้ยระยะที่ต้องใส่ยิปซัมพี่กี้เนี่ยฮะอย่างงี้ช้าไปนิดนะพี่กี้นะอย่างงี้ช้าไปนิดนึงแต่อย่างงี้คือใบต้องประมาณเนี้ยครับพี่กบประมาณเนี้ยเนี่ยกำลังดีเลยพี่กี้พอยิปไม่ได้ฮะพอยิปซัมวิ่งถึงพี่กลายเป็นเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากคือใช้น่าจะใช้ไม่มากแล้วอยู่ฮะพี่กี้ทำไมงั้นทำลอยถ้วยแบบผมไม่ได้หรอกหวนมืออาชีพพี่เขากิฟต์คือถ้ามันจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเยอะเนี่ยมันก็เสียต้นทุนเยอะไม่โคนะถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ทิ้งอย่างนี้รกเนี่ยเขากลัวเชื้อโรคเชื้อโรคเชื้อราใช่เพราะว่ามันพี่ดูดิมันใช้ไม่ได้นะพี่แล้วที่ดำๆไอ้หามึงจะมาหมกโคนอีกนะไอ้หามตักเน่านางนี้แล้วพี่ดูสายน้ำผมดิมีร่องกองแกงฮะแต่ของผมเนี่ยดูผมทำมาปีนี้ปีที่3แล้วไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราเลยครับคือผมคืออย่างเงี้ยครับพี่ที่คุณพี่พูดเดี๋ยวผมเข้าใจนะแต่ผมติดดร.สุวินตานะดร.สุวินตาบอกดินคือพระเอกอินทรีย์วัตถุคือนางเอกเขาบอกให้แต่งกิ่งแล้วไว้เนี่ยแต่เราต้องปรับค่าพี่ให้ดินก่อนนะหวานโดนละไม้หวานอะไรนะทุกอย่างจะจบพี่กี้ครับพี่กี้ครับพี่กี้ลองทำแบบที่ผมพูดเนาะพี่กี้จะประหยัดต้นทุนตังค์พี่มีพี่ครับเอาไว้ซื้อทองให้เมียดีกว่าทีเดียวไปซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยพี่พวกเนี้ยจริงไม่จริงไม่รู้บอกให้เราใช้เนาะครับแต่ผมไม่อะแต่เราใช้มาแล้ว3ปีได้ผลขนาดนี้ฮะมันเห็นผลลัพธ์แล้วมันไม่ใช่การฟลุกแล้วล่ะครับมันเป็นการทดลองมาอย่างเห็นผลแล้วครับเห็นผลลัพธ์แล้วแต่อย่างตอนเนี้ยครับพี่กี้ลองเดินดูนุ่มจริงไหมพี่ลองเหยียบดูเนี่ยพี่กี้ลองดูเดี๋ยวพี่จะมองเห็นอีกแล้วก็พี่ว่ามันสมบูรณ์พี่เอาความรู้สึกพี่ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องมีความรู้พี่ว่าถ้าไม่สมบูรณ์จะไม่ขยายโอ้โหถ้าไม่สมบูรณ์เชื้อราต้องลงถ้าเอาไว้โคนไม่ดีต้องเน่าพี่กี้ดูหนาเนี่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่รู้เลยครับเนี่ยผมว่าอย่างหนาเลยครับเนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยผมไม่สนใจหรอกครับทำไมต้นไม่มีโรคเลยฮะสงสัยว่าไม่มีโรคครับทำไมไม่มีโรคเลย
จ้าพิกี้ง่ายไหมพิกี้ตัดหญ้ามาสมง่ายง่ายพิกแต่ต้องปรับค่าพีเอชดินนะคืออย่างนี้ครับอาจารย์ท่านบอกไว้นะว่าปลากับน้ำต้องอยู่คู่กันใช่ไหมไฟท็อปเทอร่าเนี่ยพี่เหมือนปลานะมันมาจากทุกที่ทุกทางจากอากาศจากไหลมาก็ได้นะอันนี้คือไฟท็อปเทอร่ามากับน้ำมากับอากาศพีเอชดินตรงนี้เปรียบเสมือนน้ำพี่คือสมมติว่าพีเอชดินพี่เป็นกรดพี่มีน้ำรอปลาปลาคือไฟท็อปเทอร่าดินตรงนี้คือเป็นกรดเป็นน้ำมันก็เข้าต้นทุเรียนเลยแต่พี่ปรับค่าพีเอชดิน 5.5 ถึง 6.5 มีปลามาแต่ไม่มีน้ำพี่กินออกไหมเดี๋ยวปลาก็ตายไม่นานหรอกก็ตายนะเพราะเราไม่ให้มาไม่ให้มีน้ำเพื่อปลาจะได้อยู่เนาะเนี่ยหลักการแค่นี้พี่คือปรับค่าพีเอชดินไฟท็อปเทอร่าไม่ใช่ในสวนผมไม่มีนะพี่ไก่เข้าใจไหมมีตลอดแต่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าวันนึงพี่กี้ทำเป็นกรดเนาะพีเอช 4 3กว่า 4 4กว่าเรียบร้อยเลยครับพี่เรามีน้ำรองรับปลาแล้วเนี่ยหลักการครับพี่กี้ประมาณนี้คือเขาเข้าใจหลักการพี่กี้ง่ายฮิวมิกแอซิดก็ไม่ต้องใส่ใส่ปุ๋ยเยอะแยะก็ไม่ต้องใส่ดูพี่ครับผมเห็นเขาสภาพเขาทำยากอะพี่ทุเรียนทำให้มันยากโอ้โหผมเห็นเฮ้ยแล้วผมได้ทำยากเลยครับมันพูดเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวยาใช่พี่พูดแล้วฟังเราฟังไม่เข้าใจนะฟังโอ้ยต้องใส่นู่นจังหวะนี้ใส่นี่จังหวะนั้นทำอย่างนั้นโอ้โหพี่แล้วผมคนโง่เดี๋ยวผมไม่รู้หรอกเอาแค่นี้ผมง่ายผมชอบดร.สุวินตาง่ายครับคือจบเลยครับยากกว่านี้ผมไม่รู้แล้วครับไม่รู้ผมอาจารย์ท่านอธิบายเข้าใจง่ายเว้ยอาจารย์ท่านอื่นพูดถ้าผมโอ้โหกลับบ้านจำชื่อเมียไม่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องยากด้วยเนาะครับมันยากครับพี่ผมเองทำแบบง่ายๆเลยคือทุกต้นเนี่ยคือพี่กี้พี่ไก่ถ้าทุเรียนเราไม่เป็นโรคไซส์นี้ต้นละ80ลูกพอใจไหมถ้าพอใจทุเรียนไม่เป็นโรคตัดลูกแล้วต้นไม่โซมเฮ้ยผมเอาสูตรนี้ได้ถ้าไม่ใช่ทุเรียนคือไม่เป็นโรคเหมือนกันถ้าผมสูตรผมเนาะถ้าไว้สักต้นหนึ่ง30ลูกแล้วไม่เป็นโรคอันเนี้ยเฮ้ยมันก็ไม่ชัวร์ไว้แต่นี้ผมก็ดกพี่มันทุกอย่างเหมือนเขาอะดกมากเลยครับเรามันไม่รู้จะพูดยังไงนะพี่ต้องประหยัดไว้ก่อนนะพี่คือสูตรสำเร็จแล้วอะคือเหมือนกับผมเขาเชิญผมไปพูดแต่ผมพูดแค่5นาทีมันจบแล้วนะแต่บางคนพูด2ชั่วโมงยังไม่จบเลยฮะกระบวนการแรกเปลี่ยนบรรจุคือเราไม่ต้องรู้ขนาดนั้นนะเราเป็นเกษตรเนาะเราแค่รู้ว่าพืชต้องการอะไรขาดอะไรสูญเสียไปบ้างแล้วเติมกลับเข้าไปเรารู้แค่นั้นเองเอามาใช้งานจริงๆเลยครับพี่กบคือกระบวนการแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้โหยผมมันต้องระดับมันยากอะพี่น้องมันยากแล้วเราโหยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมว่าที่นี่แหละโอ้นี่ผมเห็นแล้วผมเห็นฝรั่งแล้วนะครับผมหมาแล้วพี่นะผมไม่ได้ผมบ้างนะพี่ผมหมานี่คุณโรดครับนี่โอ้โหฝรั่งก็มีด้วยใบเบยมันที่ดูต้นไม่เป็นโรคพี่คือขนาดนี้ผมว่าผมพอแล้วแต่มันไม่ได้สวยมากพี่กี้นะแต่มันในสภาวะที่ยอมรับได้ครับไม่ถึงขนาดกิ๊บเหมือนเคมีแบบจ๋าเนาะผมแค่นี้ฮะนี่ฮะนี่ใบอ่ะเนี่ยครับแต่คนทำดีๆสวยกว่าผมเยอะผมว่าผมพอแล้วครับพี่กี้ดูดิมันโตมันขยายพี่กี้มากขยายอย่างก่อนเนี่ยใช่ฉีดยาเข้าต้นแค่นั้นไม่เคยทำอะไรแล้วต้นทุนผมแสนนึงเนี่ยผมคือดูในคอมเมนต์เลยใครตามเรานะประหยัดหมดครับประหยัดหมดครับคอมเมนต์เนี่ยแสดงความที่เห็นเนี่ยไม่ดีเนี่ยผมโดนด่าเลยละเพราะผมไม่ได้อะไรเลยนะพี่กี้คือเราต้องช่วยกันประหยัดนะไม่ใช่ช่วยพากันลงพากันใช้เลยฟุ่มเฟือยนะใช่ครับโอ้พี่กี้หล่ออยู่แล้วนะพี่กี้ต้องทาโลชั่นนะกินอะไรวะเขาเรียกอะไรนะพี่นะอะไรที่ขับผิวนะคอลลาเจนอะไรเงี้ยพี่กี้เราสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องไม่ต้องกินคอลลาเจนฮะทำไมเขาต้องรู้จักคอลลาเจนด้วยอ่ะผมเห็นเมียผมกินฮะเมียผมตัวไม่สวยฮะแต่เขาก็สวยอยู่แล้วครับครับแต่จริงๆที่นะนี่คือนะเป็นการแบ่งปันนะครับจากความเรียกว่าความประทับใจจากการที่ท่านได้เอาข้อมูลมาจากนะฮะดร.สุมิตานะฮะเอาความรู้นะที่เป็นหลักการแบบพื้นแบบพื้นฐานนะฮะที่ดร.สุมิตาได้แบ่งปันไว้นะฮะท่านได้ถ่ายทอดไว้นะคุณโลกก็เอามาใช้นะมาปรับใช้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาฟังเข้ามาชมคลิปนี้ก็ศึกษาดูย้อนหลังได้เลยนะฮะว่าผลลัพธ์นะที่เกิดขึ้นนะจากการที่คุณโลกได้แบ่งปันนะ
เป็นจริงไหมนะครับอย่างไรแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ